สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูอุ้มย่าน้องเต้ยดีใจจนพูดไม่ออกสรยุทธขอส่งเสียน้องถึงปอเอกโตพ่อไม่เคยส่งเงินเมื่อวันที่13มิถุนายนน้องเตยอายุ4ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านมะขามทันตะวันตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นเด็กหญิงที่มีคนให้ความเวทนาและสนใจในช่วงเวลาค่ำคืนหลังจากนางสาวพัชรินทร์เอสตีหรือครูอุ้มครูประจำชั้นของน้องเตยถ่ายคลิปขณะน้องกำลังล้างจานและมาทราบต่อว่าน้องต้องทำงานบ้านทุกอย่างและเลี้ยงนางสาวจินดาศรีอายุ68ปีย่าของน้องซึ่งอยู่ด้วยกันตามลำพังต่อมามีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือน้องเตยอย่างต่อเนื่องจนมียอดบริจาคมาแล้วกว่า1ล้านบาทและมีผู้ใจบุญจำนวนหนึ่งที่ต้องการจะส่งเสียน้องเตยเรียนจนกว่าจะจบปริญญาตรีแต่ยังไม่มีความชัดเจนเพราะจำนวนคนเข้ามาเสนอตัวเป็นจำนวนมากล่าสุดนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ช่อง3แสดงเจตจำนงจะส่งเสียน้องเตยเรียนจนกว่าจะจบปริญญาตรีหรือมากกว่านี้ล่าสุดครูอุ้มหลังทราบข่าวขอบคุณสรยุทธที่เมตตาเด็กรวมถึงย่าน้องเตยดีใจแบบบอกไม่ถูกที่จะมีคนส่งเสียหลานเพราะย่าคงไม่มีปัญญาส่งหลานเรียนอย่างแน่นอนส่วนกรณีพ่อน้องเตยได้ติดต่อสำนักข่าวช่อง3บอกว่าได้ส่งเงินและซื้อของส่งให้น้องเตยมาโดยตลอดนั้นได้รับคำตอบจากนางสาวว่าเลี้ยงน้องเตยมาตั้งแต่อายุ8วันมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับเงินหรือของจากลูกชายส่งให้ลูกแม้แต่ครั้งเดียวรวมถึงครูที่พ่อน้องเตยอ้างว่าได้ติดต่อกันมาโดยตลอดได้รับคำตอบจากครูอุ้มเช่นเดียวกันว่าไม่รู้จักและไม่ได้ติดต่อกันมาก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ